นักร้องญาติเยอะงานเข้าแฟนคลับโผแจ้งจับยืมเงินนับร้อยครั้งหายเงียบไม่คืนค่ะเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567ค่ะที่สภ.พระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะนางสาวแนนได้นำหลักฐานเอกสารการสนทนาแล้วก็การโอนเงินค่ะเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังนะคะระบุบอกว่าถูกยืมเงินหลายครั้งรวมกว่า 300,000 บาทนะคะแล้วก็ไม่คืนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันแล้วนะแต่เมื่อเรื่องเงียบเนี่ยก็ถูกบ่ายเบี่ยงแล้วก็ไม่ใช้เงินคืนให้เหมือนเดิมค่ะผู้เสียหายนะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ติดตามทวงถามมาตลอดว่านักเนี่ยเรื่องของการยืมเงินนะจนถูกนักร้องสาวเนี่ยบล็อกการติดต่อทุกช่องทางค่ะแม้ทั้งโทรศัพท์ไปก็ไม่รับสายนะตอนนี้เนี่ยก็เดือดร้อนเรื่องเงินอย่างมากนะซึ่งเงินที่ถูกนักร้องสาวเนี่ยยืมไปเนี่ยก็ได้เอารถเนี่ยไปเข้าไฟแนนซ์แล้วก็มีการกู้หนี้ของเงินนอกระบบมานะคะตอนนี้เนี่ยต้องแบกรับภาระมาตลอดจนถึงเครียดเรื่องปัญหาการเงินจึงเคยแบบคิดทำร้ายตัวเองนะซึ่งเดชะบุญที่มีคนเก็บขยะเนี่ยมาเจอแล้วก็มาช่วยให้รอดชีวิตจึงต้องมาร้องขอความช่วยเหลือที่เพจเป็นหนึ่งค่ะจากกรณีเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2567นะคะเพจอีซอขยี้ข่าวค่ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่มีนักร้องคนดังคนหนึ่งนะได้มีพฤติกรรมที่ชอบไปยืมเงินแฟนคลับแล้วก็ไม่ยอมคืนนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถูกแฉมาแล้วหลายครั้งด้วยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางเพจดังกล่าวค่ะก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่านักร้องหรือขอทานนะคะไล่ยืมเงินด่าเลยตั้งแต่หลักร้อยยันหลักแสนยืมได้แต่ไม่เคยใช้คืนแถมตีมึนยังกล้าไปขอยืมเพิ่มนะจนแฟนคลับเอื้อมค่ะถ้ายังนิสัยแบบนี้ถึงญาติเยอะก็คงไม่เหลือญาตินะคะก็เรียกว่าทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากนะแล้วก็มีชาวเน็ตเนี่ยก็ต่างเข้ามาคาดเดากันนะว่านักร้องคนดังกล่าวเนี่ยเป็นใครนะโดยชาวเน็ตเนี่ยบอกว่าลงมา3เดือนแล้วไม่จ่ายเหมือนเดิมนะสอบผ่านนะคะตั้งแต่เริ่มเข้าสอบมีข้อนี้แหละที่ง่ายมากแล้วเราก็สอบผ่านหนูชอบนะอยากกินปลาแซลมอนครับบางคนก็บอกว่าง่วงแต่ต้องทางตาอีกแล้วสินะเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอนะหนูชอบนะ1,000เลยเหรออะไรอย่างงี้ซึ่งต่อมาค่ะก็มีรายงานข่าวนะบอกว่าแฟนคลับสุดทนหอบหลักฐานแจ้งตำรวจเอาผิดนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังนะตัวย่อยอยักษ์ค่ะไม่คืนเงินนะคะเผยยืมเงินไปแล้วกว่า112ครั้งกว่า 300,000 สุดท้ายถูกบล็อกทุกช่องทางการติดต่อเครียดหนักต้องแบกรับภาระเคยคิดทำร้ายตัวเองมาแล้วโชคดีมีคนมาเจอรอดชีวิตค่ะโดยเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567นะที่สภ.พระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะนางสาวแนนได้นำหลักฐานเอกสารการสนทนาและก็การโอนเงินค่ะเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังนะระบุบอกว่าถูกยืมเงินหลายครั้งนะรวมกว่า 300,000 บาทแล้วก็ไม่เคยคืนเคยมีข่าวมีการเจรจาไกล่เกลี่ยนะคะแล้วก็เรื่องก็เงียบไปนะถูกบ่ายเบี่ยงแล้วก็ไม่ใช้คืนเหมือนเดิมนะคะโดยพันตำรวจเอกวีรวุฒิดำสุวรรณนะผู้กำกับสภ.พระพุทธบาทเนี่ยได้เข้าสอบถามด้วยตนเองพร้อมกับพนักงานสอบสวนก่อนประสานนักร้องคนดังเนี่ยมาเจรจากับผู้เสียหายต่อไปนะคะซึ่งนางสาวแนนนะได้เปิดเผยว่าเป็นแฟนคลับของนักร้องลูกทุ่งดังตัวย่อยอยักษ์มาหลาย10ปีแล้วค่ะเนื่องจากพ่อเนี่ยมีอาชีพขับรถรับจ้างนะแล้วก็เวลามีงานแสดงของนักร้องสาวเนี่ยก็จะมีคนเหมารถพ่อเนี่ยไปชมการแสดงจึงได้มีโอกาสติดตามแล้วก็ไปดูตลอดจนสนิทสนมกันนะคะจนมาเมื่อปี2562ค่ะนักร้องสาวเนี่ยก็ทักแชทมายืมเงินครั้งแรกนะ 4,000 บาทบอกว่าเจอกันที่งานแสดงที่จังหวัดสุพรรณจะคืนเงินให้แต่ก็ไม่คืนให้นะจากนั้นก็มีการยืมเงินกันมาตลอดครั้งละหลักร้อยนะจนไปถึงหลักหมื่นบาทก็มีนะเยอะที่สุดแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายนะเมื่อปี2563เนี่ยยืมเงินไป 50,000 บาทนะรวมแล้วเนี่ยการยืมไปเนี่ยทั้งหมดเลยนะ112ครั้งนะเป็นเงินกว่า 300,000 บาทค่ะต่อมาค่ะนางสาวแนนก็บอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการติดตามนะทวงถามตลอดจนถูกนักร้องสาวเนี่ยบล็อกการติดต่อทุกช่องทางนะแม้กระทั่งโทรศัพท์ไปเนี่ยก็ไม่รับสายนะตอนนั้นเนี่ยก็เดือดร้อนเรื่องเงินอย่างมากนะซึ่งเงินที่ถูกนักร้องสาวยืมไปเนี่ยก็ต้องเอารถเนี่ยไปเข้าไวไฟแนนซ์นะแล้วก็ไปกู้หนี้นอกระบบมานะตอนนี้เนี่ยต้องแบกรับภาระมาตลอดจนถึงมีการแบบเครียดนะเกิดอาการเครียดเรื่องปัญหาการเงินนะซึ่งเคยคิดทำร้ายตัวเองแล้วด้วยนะซึ่งเดชะบุญที่มีคนเก็บขยะเนี่ยมาเจอแล้วก็ช่วยให้รอดชีวิตจึงต้องมาร้องขอความช่วยเหลือที่เป็นหนึ่งนั่นเองนะคะหลังจากที่มีรายงานข่าวนี้ออกไปค่ะมีการแพร่สะพัดออกไปแล้วก็ทำให้ในโลกออนไลน์เนี่ยพูดถึงกันอย่างมากนะโดยในโลกออนไลน์เนี่ยก็บอกว่าญาติเยอะทำไมไม่ยืมญาติยืมเงิน FC ทำไมเห็นไหมคุณสมบัติครบแล้วก็มีไอคอนเป็นลูกส้มด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าสรุปเนี่ยญาติไม่เยอะเท่าเจ้าหนี้นะซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะคุณยุ้ยเนี่ยก็เธอก็เคยได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะประเด็นเกี่ยวกับการยืมเงินแฟนคลับหรืออะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าเรื่องข่าวนักร้องลูกทุ่งคนสวยถังแตกเนี่ยข่าวนี้เนี่ย
มาจากเพจพี่ดีเจที่สนิทกับยุ้ยนะคะเป็นเพจคนลูกทุ่งนะคะยุ้ยเนี่ยเลยเข้าไปแซวเล่นว่าโล่งใจที่ไม่ใช่เรานะบอกประมาณว่านักร้องคนนี้เวลาไลฟ์สดเนี่ยมีคนดูเป็นพันเป็นแสนนะคะเราก็เลยบอกโล่งใจที่ไม่ใช่เราเพราะเราเนี่ยไม่สวยเวลาไลฟ์สดเนี่ยคนก็ดูไม่เกิน300คนไม่คิดเลยว่ามันจะมีกระแสปกติชอบคอมเมนต์กับเพจนี้อยู่แล้วนะเหมือนเพจพี่ชายเราอะไรประมาณนี้เหมือนในข่าวเนี่ยให้คนดูเดาว่าเป็นใครนะที่โกรธเนี่ยเพราะว่าอีกสื่อหนึ่งเนี่ยเป็นรูปยุ้ยเลยนะคะเหมือนเขาเนี่ยจับต้นชนปลายเองว่าเป็นยุ้ยนะคะข่าวออกมาเนี่ยยอมรับในคอมเมนต์ที่ยุ้ยไปดูเนี่ยมันคือไม่ใช่ยุ้ยไงลือข่าวไม่ดีในทางลบโดยมากนะยุ้ยเนี่ยจะทำใจได้มันคือข่าวแต่นี่มันเป็นรูปยุ้ยไงก็พุ่งประเด็นมาเลยว่าไถเงินแฟนคลับอะไรอย่างนี้นะคะคือเขาบอกว่าคือมันน้องๆโจรเลยนะเราก็เลยโกรธนะเลยเมาส์ตรงที่เขาเนี่ยเอาข่าวไปเล่นเลยว่าถ้าไม่ลบหรือไม่ขอโทษเนี่ยทางเราเนี่ยจะฟ้องนะเขาเนี่ยก็โทรมาขอโทษส่วนจะหมายถึงใครเนี่ยต้องไปถามคนเขียนเพราะยุ้ยเนี่ยก็ยังคุยกับเจ้าของเพจว่าเป็นลูกน้องเขาที่คอยเขียนข่าวลงเพจนะไม่มีใครรู้หรอกค่ะเขาโพสต์กันให้เดากันนะฮะนอกจากนี้เนี่ยคนเขียนก็ยืนยันว่าไม่ใช่เรานะเพราะเราไม่เคยไปถ่ายเงินใครเลยนะแล้วเพราะว่าถ่ายได้คนเดียวก็คือแม่เพราะตั้งแต่ร้องเพลงมาเนี่ยแม่ก็เก็บเงินหมดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่สาวยุ้ยญาติเยอะเนี่ยได้ออกมาชี้แจงในประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะเดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งค่ะ